สวัสดีครับผมจะแสดงวิธีการให้สัญญาณของกล่อง InfoSat SimpleBox 3ให้มีสัญญาณกลับมาใหม่หลังจากดาวเทียมไทยคม5ได้จากเราไปตอนนี้สัญญาณไม่มีนะครับผมจะกดที่โอเคตอนนี้มันอยู่ที่แต่คมระบบ C อยู่นะครับแต่คราวนี้ผมจะให้สัญญาณกลับมาในระบบ KU นะครับตอนนี้ LNB ของผมใช้ LNB Universal นะครับอันดับแรกในเมื่อสัญญาณไม่มีผมจะดูที่ผมกดโอเคนะครับโอเคแล้วก็กด6โอเคแล้วก็กดเดี๋ยวนะครับกดโอเคกดเลข6เลือกดาวเทียมตอนนี้มีแค่2ดาวเทียมนะครับมีเอเชียแซดกับไทคม5ทับ6ซึ่งไทคม5ได้จากเราไปแล้วเหลือแต่ไทคม6นะครับคราวนี้ผมจะให้เป็นระบบ KU ผมจะทำยังไงผมออกไปก่อนนะครับกดเมนูและไปที่หาคำว่ากลับค่าเดิมนะครับเห็นไหมครับสีเหลืองๆกดโอเคนะครับรหัสของ InfoSat SimpleBox 3ก็คือ0000กลับค่าเดิมหรือไม่เห็นที่สีเหลืองๆนะครับขยับสีเหลืองมาอยู่ที่ตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้ได้กลับค่าเดิมแล้วนะครับลองออกไปใหม่นะครับกดที่เมนูแล้วกดโอเคกด6ไปดูที่ไทคม KU นะครับกดโอเคยังไม่มีสัญญาณนะครับคราวนี้กดเมนูนะครับไปหาคำว่าเปลี่ยนดาวเทียมนะครับแล้วหาคำว่ากดลูกศรไปด้านซ้ายและด้านขวาก็ได้นะครับหาคำว่าไทคม KU นะครับเลื่อนลงมานะครับตอนนี้เห็นไหมครับความถี่เนี่ยยังอยู่ที่11,300เมกะเฮิรตซ์นะครับกลับไปข้างบนนะครับของผมใช้ LNB Universal นะครับกดซ้ายขวาครับไปที่ Universal ครับแล้วก็ลงมาข้างล่างครับโอเคทุกอย่างโอเคแล้วนะครับออกไปกดเมนูเพื่อออกไปนะครับกดเมนูอย่างเดียวนะครับถ้ากดอย่างอื่นไม่รับค่านะครับครับไปที่ตั้งค่า OTA กด0000โอเคครับค่า OTA ตัวนี้เป็น OTA หน้าปัจจุบันแล้วนะครับมีนา2563นะครับ OTA หน้าปัจจุบันนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับแล้วหาคำว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับกดโอเคครับรหัส0000ครับและลงมาที่ให้แถบเหลืองอยู่ที่เริ่มนะครับแล้วก็กดโอเคครับเริ่มทำการ OTA แล้วนะครับช่วงนี้อย่าปิดเครื่องเด็ดขาดนะครับอย่าให้ไฟดับนะครับไฟดับหรือปิดเครื่องพังนะครับซ่อมไม่ได้นะครับเสียเงินเป็นพันนะครับมาแล้วครับอ
อ๋อช่องแรกเนี่ยสัญญาณเขาไม่ได้ส่งสัญญาณภาพมานะครับดูช่องถัดไปช่อง5ได้แล้วนะครับ NBT ได้ครับไทย PBS ได้ครับช่องรัฐสภาได้ครับโลกาทีวีไม่ส่งแล้วนะครับ TNN 16ได้ครับ News 18ได้ครับเนชั่นได้ครับเวิร์กพอยต์ได้ครับทรูโฟร์ยูได้ครับโมโนก็ได้ครับช่อง9ได้ครับวันได้ครับไทยรัฐได้ครับ3 HD ได้ครับอมรินทร์ได้ครับช่อง7เรียบร้อยครับ PPTV โอเคครับผมจะให้ไปดูว่าดาวเทียมไทยคม6เนี่ยเขาส่งความถี่ใดบ้างครับไปหาไปที่คำว่าเพิ่มช่องนะครับกดโอเคครับลงมาครับแล้วก็ขยับซ้ายขวานะครับอันนี้ไม่ส่งแล้วนะครับ12728ไม่ส่งแล้วนะครับผมลบออกนะครับ11560ส่งอยู่นะครับ12438ไม่ส่งแล้วนะครับผมลบออกนะครับ1150 11050ส่งนะครับ12687ส่งนะครับตัวนี้เป็นความถี่ที่สำหรับ OTA ด้วยนะครับสำหรับInfoSat Simple Box 3นะครับค่าพิษสำหรับ OTA คือ1234นะครับอันนี้ไม่ส่งแล้วนะครับผมลบออกนะครับ12313ก็ไม่ส่งแล้วนะครับเราบอกนะครับนี่ก็ไม่มีสัญญาณครับเราบอกครับเราบอกครับสรุปคือมีอยู่4ความถี่นะครับคราวนี้ผมจะลองจูนดูว่าเผื่อมีช่องสัญญาณอื่นๆอีกนะครับผมออกไปนะครับไปที่คุณหาอัตโนมัติครับเอาฟรีก่อนแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องลบเยอะค้นหานะครับรอสักครู่ครับนั่งค้นหาอยู่นะครับเพราะว่าช่องสัญญาณที่ไม่มีสัญญาณเมื่อสักครู่นี้น่าจะหายไปกับช่องไทยคม5นะครับกับดาวเทียมไทยคม5นะครับส่วนไทยคม6กับไทยคม8เนี่ยซึ่งยังมีสัญญาณอยู่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีช่องไหนบ้างเดี๋ยวผมจูนไปก็จะรู้ว่ามีความถี่ใดบ้างเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับแต่ว่าดูได้ดูไม่ได้อีกเรื่องนึงมีอยู่ที่กล่องของเรานะครับบางทีความถี่มาช่องสัญญาณมีแต่เรารับไม่ได้เนื่องจากเข้ารหัสเราไม่มีรหัสเราก็ดูไม่ได้ครับก็ต้องอยากดูอะไรก็ไปซื้อกล่องตามค่ายต่างๆที่เขาส่งนะครับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
นี่ครับมีช่องใหม่อะไรบ้างไปดูข้างหลังสุดนะครับตอนนี้ KU band 10 box 3สามารถรับได้39ช่องนะครับนี่ผมจะเข้าไปดูว่ามีความถี่ใดบ้างที่เขาส่งมาตอนนี้นะครับไปที่เพิ่มช่องใหม่ครับครับมีแค่5ช่องสัญญานะครับ1 2 3 4สรุปก็คือLNB Universal รับดาวไทยคม6และไทยคม8เนี่ยเพียงได้5ช่องสัญญาณนะครับตอนนี้นะครับครับคงไม่ยากนะครับคงแก้ไขปัญหาได้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณดาวเทียมนะครับทำตามอย่างที่ผมได้ทำให้ดูนะครับขอบคุณครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณากดติดตามได้เลยนะครับ